สวัสดีค่ะครับผมวันนี้พวกเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัววันนี้เรามาทำเมนูอะไรครับเนี่ยวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูข้าวเหนียวมะม่วงเรนโบว์ใช่ครับเมนูนี้เนี่ยตอนนี้ฮิตมากๆเลยนะครับใช่ค่ะใครเป็นคนทำให้ดังในเมนูนี้น้องมิลลี่ค่ะทุกคนเพราะว่าเขาไปเหมือนแบบไปร้องเพลงใช่ไหมที่เวทีนะคะเป็นเวทีของโคเชล่าก็เป็นอะไรที่แบบว่าดังมากในตอนนี้เพราะว่าน้องเขาแบบเหมือนแรปแล้วก็ถือข้าวเหนียวมะม่วงไงใช่แล้วจากนั้นก็คือแบบดังขึ้นมาเลยนะคะเราก็เลยตามกระแสนิดหน่อยขอสักท่อนได้ไหมโยยอยๆข้าวเหนียวมะม่วงยอยๆไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าในเพลงมีท่อนนี้ใช่ไหมรู้สึกแอบไม่ผ่านเท่าไหร่ตอนนี้เรียกว่าแต่งเองอัตโนมัติพ่อบอกเลยนะหลังจากกระแสข้าวเหนียวมะม่วงนะกำลังดังนะจับเลยเจอท่อนนี้เข้าไปโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับวัตถุดิบของเราในวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับค่ะอย่างแรกก็ของอันนี้ก็จะเป็นสีที่แม่ผสมไว้กับตัวข้าวเหนียวนะคะก็คืออยากได้สีเข้มสีอ่อนก็เลือกได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นสีแดงสีม่วงสีส้มสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองแล้วก็ชมพูนะคะถ้าอยากได้พาสเทลก็ใส่สีให้น้อยลงนะคะเขาก็จะมีความว่าเป็นสีที่อ่อนลงมาค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นใบเตยส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวที่แม่แยกไว้ครึ่งนึงนะคะเป็นสีธรรมดาใช่ค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นกะทินะคะอันนี้600กรัมต่อมานะคะเป็นน้ำตาล300กรัมนะคะต่อมาฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นหัวกะทินะคะเอาไว้ทำน้ำราดตอนทำข้าวเหนียวมะม่วงเสร็จต่อมานะคะก็จะเป็นเกลือ30กรัมสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือมะม่วงแม่เรียนทำวิธีการทำยากไหมครับไม่ยากค่ะใช่แป๊บเดียวเองนะน้องฟิวอธิบายแบบเข้าใจแป๊บเดียวเสร็จเลยอธิบายมาแม่ฟังนะคะทุกคนอย่างแรกนะคะเราเนี่ยก็เอาข้าวเหนียวไปนึ่งให้สุกก่อนระหว่างรอให้สุกนะคะเราเนี่ยก็เอาน้ำตาลอันนี้กับน้ำตาลนะคะผสมให้เข้ากันใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะใช่ค่ะนั่นแหละมันต้องบอกมะม่วงให้เสร็จนั่นแหละเสร็จแล้วอย่างโม่ก็ไม่ต้องแค่เอาแล้วก็หันไปหาแม่พูดนี่มาพร้อมไหมครับแม่เดือนพร้อมค่ะพร้อมลุยนะฮะนึ่งข้าวเหนียวกันค่ะนี่เลยคือข้าวเหนียวของเรานะครับเราก็มีการเติมสีลงไปนะครับเพราะว่าอยากให้เป็นเรนโบว์นะครับใช่ค่ะน้องฟิวเห็นใน TikTok แล้วก็แชร์แม่แม่ก็เลยทำโอเคได้งั้นเดี๋ยวมาทำกันเลยดีกว่านะครับครับผมตอนนี้นะแม่เดือนก็เอาตัวข้าวเหนียวนะครับออกมาแล้วนะวันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับน้องฟิวกองเลยค่ะนี่เราต้องมีช้อนด้วยเพื่อความสวยเด็กก็อยู่นี้เราก็ต้องเอาผ้าเอามารองด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวข้าวเหนียวเนี่ยมันจะตกลงไปถ้าเขาบางค่ะเรียงเป็นสีๆวางไว้เลยจ้าอุ้ยพ่อแต่เห็นปะพอน้ำออกสีเขาจะมีความพาสเทลอันนี้ทำเหมือนข้าวเหนียวมูนเลยป่ะแม่ที่แบบเป็นสีๆป่ะใช่ค่ะโอเคนะครับตอนนี้นะเราก็ข้าวเหนียวทั้งหมดนะครับใส่ลงไปในซึ้งเรียบร้อยแล้วนะครับยกเว้นแต่สีขาวนะเพราะซึ้งเรามันเล็กนะครับเดี๋ยวสีขาวเนี่ยนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับแม่ต่อไปใส่อะไรครับแม่จะใส่ใบเตยเพื่อความหอมนิดนึงครับผมขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อครับแม่นึ่งค่ะปิดฝานึ่งเลยง่ายๆอย่างนี้เลยนะใช่ค่ะใช้เวลานานไหมอ่ะประมาณ20นาทีพอครับผมโดยประมาณนะ20นาทีนะครับแม่แล้วพอระหว่างรอนึ่งสุกเนี่ยเราทำอะไรต่อเรามาทำน้ำกะทิค่ะใช่เหมือนที่น้องพี่บอกเลยนี่ที่เราเตรียมไว้นะคะอ่ะโอเคมางั้นเดี๋ยวเรามาทำน้ำกะทิเลยดีกว่านะครับมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาทำน้ำกะทิกันใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลนะคะใส่ลงไปหมดเลยแล้วก็หัวกะทิค่ะนี่นะคะค่อยๆใส่แล้วเราก็ค่อยๆคนให้มันเข้ากันใช่ไหมใช่ค่ะนี่ให้น้ำตาลละลายไปด้วยนะคะค่อยๆคนโอ้โหแล้วก็ใส่เกลือค่ะอูมามิเนี่ยเข้ากันกันอุ้ยใช่ค่อยๆเพราะว่าตัวน้ำกะทิของเรามันไม่ได้ร้อนใช่ไหมมันต้องใช้เวลาเพราะว่าข้างล่างน่าจะละลายยากหอมมากโอ้โหคนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ำตาลเราจะละลายกามขึ้นบอกหนูแต่ว่ากินหอมมากเลยนะทุกคนหอมอันนี้เราใช้หัวกะทิไงแล้วใส่กี่กรัมนะแม่น้ำตาล300กรัมค่ะแต่เกลือแค่30นะคะเอามาตัดนะแม่น้ำจะได้อร่อยใช่ไหมไม่งั้นมันจะหวานโดดแม่หลังจากคนให้เข้ากันแล้วเนี่ยเราไปทำอะไรต่อเราก็ต้องรอข้าวเหนียวสุกค่ะพ่อค่อยเอามาคลุกกันใช่ส่วนตัวนี้แม่เราไม่เอาไปเคี่ยวไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ค่ะบางคนเคี่ยวก็ได้บางคนไม่เคี่ยวก็ได้
คือถ้าเคี่ยวแล้วแบบมันเดือดมากคือกะทิมันแตกมันก็จะไม่มันเพราะว่าข้าวเหนียวเขาร้อนอยู่แล้วด้วยเนาะใช่ค่ะอุ้ยมันดูแบบเรื่องเหนียวไหมมันดูเหนียวเหนียวนืดๆนะนิดนึงต้องรอให้เข้ากันมากกว่านี้นะคะกลิ่นกะทิหอมมากเลยอ่ะใช่นี่หัวกะทิล้วนๆเราปวดแบบสาวน้อยทำขนมไทยขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยเขาสาวน้อยเดี๋ยวเรามาทำน้ำราดดีกว่าน้ำราดทำไงแม่อันนี้ก็คนไปแล้วกันน้ำพริกละลายยังครับละลายแล้วเนี่ยไม่ค่อยเหนียวต้องพีขึ้นหน่อยลูกนี่มันจอกดูแบบหนึบๆเนาะใช่มันเป็นเหมือนสีแบบมันดูเหมือนเหนียวๆนี่นะคะทุกคนอันนี้แม่บอกว่าขอใส่แป้งข้าวโพดเพิ่มมาด้วยนะคะก็คือเอาแป้งผสมกับน้ำแม่ใช้ประมาณนี้นะคะถ้วยเล็กกะทิเราจะแบบข้นๆหน่อยเวลาเนี้ยค่ะตัวเนื้อมะม่วงอ่ะก็คืออันนี้ก็คือเพิ่มความข้นของเขานะคะเราเปิดไฟเบาๆหน่อยเราจะใช้2อย่างอันนี้คือเอาไว้แบบว่าปรุงรสใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คืออะไรคะเกลือค่ะเป็นเกลือตัดรสนะคะไม่ใช่น้ำตาลนะอยู่มาถูกปะเนี่ยนี่ถือว่าฟิล์มถามตัวนะว่ามันคือเกลืออ่ะอยากแรกใส่อะไรลงไปแม่ใส่น้ำกะทิค่ะอันนี้ไฟต้องเบาๆใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ใส่ในตาลลงไปเนี่ยใส่เกลือค่ะไม่ใช่บวกน้ำตาลเพิ่มนะแม่เราใส่นิดเดียวนี่เราใส่เองคือมันจะเค็มๆนิดๆน้ำพริกมะเผาแม่ได้รอบที่แล้วเป็นอะไรนะผงชูรสผงชูรสไอ้กระปุกเลยที่ข้างในเขาบอกมาถ่ายมาแล้วก็เขียงเลยบอกว่าเนี่ยเกลือเถียงอะไรเถียงเถียงเถียงแต่ตอนนี้เถียงกันอยู่นะได้ยินว่าเถียงนี่แล้วแม่ก็จะใส่ให้เขาเข้ากันแต่เนี่ยก็จะเข้ากันไวหน่อยเพราะว่าเราใช้ไฟใช่ไหมใช่ค่ะก็จะละลายไวขึ้นอันนี้เป็นอะไรแม่แป้งข้าวโพดค่ะน้องฟิวได้ยังครับฝั่งนี้ใกล้ได้แล้วพูดอย่างนี้มาครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยดูสีมาตอนนี้นะครับน้ำกะทิของเราเริ่มเดือดแล้วนะครับไม่เดือดก็ใส่แป้งเลยนะแม่แป้งข้าวโพดใช่ไหมแป้งข้าวโพดค่ะเรียบร้อยค่ะได้ใช่ไหมแม่ได้แล้วค่ะไม่ขาวแล้วจะเดือดๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยความเป็นแม่เขาจะรู้เขาจะมีเซนส์ของเขาในการทำอาหารไม่ว่าจะแบบดูว่าผลผ่านอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ทำอร่อยเองคงเป็นเรื่อยทำเป็นทุกอย่างอร่อยทุกอย่างไหมฟิวตอบเย้ขนมปีเลยทำไมเกี่ยงกันเนี่ยอร่อยเมื่อกี้ข้างหลังแอบมาซีบมาแม่บอกน้ำอันนี้เค็มมากเฮ้ยแต่ว่าเราใส่เกลือแค่30กรัมแต่น้ำตาล300เลยนะน้ำราดของเราทุกคนมีความแบบว่าเข้มข้นใช่ค่ะนี่จากตัวหัวกะทิใช่ไหมตอนนี้ได้เป็นเอาไว้ราดหน้าดูอูมามิมากเลยอ่ะใช่ค่ะแม่น้องฟิวบอกว่าน้ำที่น้องฟิวคนอยู่เนี่ยเขาบอกเค็มแม่เค็มโดดด้วยแล้วค่อยหวานอ้าวแต่เดี๋ยวเราใส่ข้าวเหนียวไงมันจะมันๆไหมใช่ค่ะเนี่ยเราก็ชอบชิมอะไรที่เขายังทำไม่เสร็จอ่ะเห็นไหมเราก็ชอบเส้นนิดนึงแล้วเนี่ยใส่ร้ายแม่ออกเสืออ่ะพูดอย่างนี้ได้ไงก็หนูชิมก็อยากรู้รสชาติมาขอช้อนตอนชิมทำยังไงใช้มือจุ่มแล้วดูดมาเค็มแม่คนละนิ้วกันจะใส่นิ้วเดิมซ้ำนะก็นิ้วอยู่ดีมันไม่ได้เค็มโดดน้ำมันยังไม่ค่อยละลายเลยเนี่ยละลายเร็วยังโอเคค่ะเชฟยังยังอ้าวผิดที่สาวน้อยคนนี้นี่นะมันไม่ได้เค็มโดดเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลเพิ่มเดี๋ยวใส่ข้าวเหนียวใส่อะไรมันก็จะพอดีมันจะมันมันหนึบหนึบหน่อยมันก็จะซึมซับเราต้องใจเย็นนิดนึงนะสูตรชาละเฮ้ยเดี๋ยวหลังจากที่ผ่านไป20นาทีนะคะข้าวเหนียวของเราก็เสิร์ฟแล้วค่ะนี่ร้อนเลยครับผมตอนนี้นะข้าวเหนียวของเรานะครับก็เปิดผ้าอบออกมาเรียบร้อยแล้วนะสีสวยมากสีสดมากนะคะทุกคนเหมือนดอกไม้เลยพอเรียงแบบนี้ใช่เจ็บสีมันจะอร่อยมากแม่เพราะสีสันมันสดใสนี่ค่ะโอ้หอมด้วยนะมีคนแอบชิมแล้วหนึ่งอย่างนี้เวลาเราตำส้มตำเราก็ทำข้าวเหนียวแบบนี้ได้ดิแม่ทำได้ค่ะอุ้ยเพราะมันเป็นข้าวเหนียวธรรมดาเมื่อกี้หนูก็นั่งกับแม่ไปแล้วอะไรแอบชิมแต่แบบพอมันสีสันแล้วไปกินกับของคาฟีว่ามันจะแปลกๆไม่บอกต้องเป็นของหวานใช่ไหมใช่ของหวานอาจจะดูน่าทานกว่าโอเคนะสีสันสดใสมากเลยนะครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวไม่เดือนจะเอาออกมาใช่ไหมแล้วก็จะนึ่งสีขาวต่อนะครับใช่ร้อนโอ้โหสวยมากนะครับพี่ฟิล์มใช่นี่เลยนะเราเอาออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สีสันสดใสมากเลยนะครับแม่สีแบบนี้นี่มันสีหลอกเด็กปะใช่ค่ะทำให้แบบกินข้าวได้เยอะน้องฟิวเงียบเลยเป็นไรหิวป่ะเนี่ยน่ากินน่ะเฮ้ยถ้ากินแล้วเหล็กเราจะสีเรนโบว์มากเนี่ยกินเข้าไปสีส้มอะไรยิ้มเ
้ยอันนี้เหลืองฟันนะเดี๋ยวแม่ขอนึ่งข้าวเหนียวสีขาวก่อนนะโอเคได้ครับต่อไปเราจะเอาข้าวเหนียวสีของเรานะคะแบ่งเป็นถ้วยละสีแล้วก็เดี๋ยวจะเอาน้ำพี่น้องฟิวคนเนี่ยมาเทใส่ค่ะใช่น้ำกะทิที่เราผสมไว้ต้องแซกมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้อนร้อนขอโทษไม่ใช่ช้อนฟิวเราก็จะทำแบบนี้ทุกสีเลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแยกเขาออกมาเป็นสีสีเนาะใช่น้องๆบอกว่ากินข้าวเหนียวอย่างเดียวก็แบบอร่อยแล้วอ่ะใช่สีสันสดใสมากถูกต้องอร่อยมากแค่ข้าวเหนียวหูยอะไรอะไรอะไรอ่ะแกอร่อย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 แปลกๆอ่ะเราอ่ะมีรสอีกแกอร่อยอย่าพูดไม่ถูกสรุปอร่อยจริงใช่ไปแอบกินอะไรไปอีกเนี่ยเอาดีๆแอบกินข้าวเหนียวได้แหละอร่อยจนพูดไม่ถูกขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับแม่ใส่น้ำกะทิค่ะโอเคใส่ไปครับเพราะว่าเราจะมูนเขาแล้วโอ้แค่นี้ใช่ไหมคะแบบนะคะคำว่ามูนแปลว่าอะไรแม่พระจันทร์มูน MOON พระจันทร์ภาษาไม่มีไม่เสียแรงที่ส่งเรียนสองภาษาแล้วก็ทำประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวน้องก็จะบวมใช่เราต้องพักไว้ก่อนประมาณ20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวใช้แรปแรปไปก่อนก็คือทำเหมือนกันทุกสีเลยนะครับใช่ค่ะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงนะครับโอเคไหมคะเชฟโอเคเอาให้มันเข้าๆกันเลยนะมันแบบเม็ดเลยเม็ดเลยให้มันเข้าน้ำลูกได้ค่ะก็เดี๋ยวก็จะเป็นก้อนอีกทีละเอียดเลยมือก็เป็นก้อนใช่ไหมบีบเบาๆให้แบบไม่ให้เขาเป็นก้อนตอนนี้นะแม่เดือนกำลังทำการมูนข้าวเหนียวอยู่นะครับใช่แล้วหลังจากนี้นะครับพอมูนเสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาปอกมะม่วงนะครับแต่ช่วงนี้ต้องใช้เวลาประมาณ20นาทีใช่ไหมแม่ในการมูนเขานะใช่ค่ะโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยว20นาทีเจอกันครับตอนนี้นะคะข้าวเหนียวมูนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณก็เอามาจัดใส่จานแล้วต่อไปก็คือจะให้แม่เนี่ยปอกมะม่วงนะคะแล้วก็เอามาทานคู่กับข้าวเหนียวของเราใช่ใช่อันนี้คือ8สีเลยสวยขนาดไหนนะครับสวยเหมือนน้องฟิวเลยอ่ะหมุนให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นไงหมุนอัตโนมัติน่าทานมากเลยนะโอเคครับผมไม่เดือนรีบปอกมะม่วงครับไม่ไหวแล้วใช่สีเหมือนมูราคามิเลยถ้ามีกลมๆ2อันนี่เป็นลูกตาใช่ข้าวมูราคามิมูราคามิคืออะไรรู้คือดอกไม้ญี่ปุ่นที่ฮิตอยู่ช่วงนึงเฮ้ยภูมิใจอ่ะนี่นะคะทุกคนแม่ก็ปอกมะม่วงแล้วค่ะน่าทานมากเลยนะครับนี่เลยนะเป็นเมนูสุดฮิตในตอนนี้เลยนะครับใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะเราต้องราดกะทิก่อนใช่รีบเตรียมแล้วนี่ต้องซื้อขอราดก่อนขอราดนี่ยังพร้อมเลยนะนี่เดี๋ยวราดอันนี้ก่อนนะคะทุกคนอารมณ์เหมือนจะคลุกไอติมเลยวะพ่อใช่ครับน้องฟิวบอกว่าอยากข้ามทุกขั้นตอนไปขั้นตอนกินเลยได้ปะใช่ แต่กินมะม่วงโอเคนะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับค่ะเมนูนี้ทำง่ายมากเลยนะไม่ได้ยากเลยนะครับใช่แต่ว่าอาจจะรอนานนิดนึงรอนึ่งข้าวเหนียวรอแบบมูนรอคอนเซ็ตอะไรอย่างงี้โอเคได้ครับพร้อมแล้วครับลุยเลยนะฮะโอ้ยหรออันนี้ก็คือว่าเราหั่นเป็นเต๋าแบบนี้นี่ไงแล้วก็โอ้โหอร่อยเห็นไหมแบบสีสีตรงที่เราลาดแบบเมื่อกี้มันเป็นความกะทิข้นหน่อยมันจะแบบมันหอมๆเลยอ่ะใช่แม่ค่ะแล้วข้าวเหนียวสีฟ้านี่รสชาติอะไรครับบลูเบอร์รี่ค่ะสีม่วงองุ่นชมพูชมพูไม่ชมพูอ่ะสตรอเบอร์รี่สีเนี้ยราสเบอร์รี่อันนี้ส้มเลมอนแล้วก็แอปเปิ้ลสีขาวอ่ะสีขาวเป็นนมอันนี้กะทิกะทิโอเคมาทุกคนชิมกันดีกว่าเพิร์เจอร์ให้ฟูเลยไงคะมีความเป็นบลูเบอร์รี่มีมะม่วงด้วยจริงแล้วแสงออกปากเลยอ้าปากแสงออกปากโคตรนี่แต่ชอบความแบบว่าทำเป็นลูกเต๋าแบบนี้ก็คือเอาขึ้นมาแบบนี้ได้เลยทำเนอะพอดีทำเลยเนี่ยแม่สีเขียวเปิ้ลใช่ไหมใช่ค่ะหอมมากเปิ้ลคือสีสันเนี่ยพ่อว่านะครับทำให้มันดูสวยงามนะครับแต่ว่ารสชาติเนี่ยก็คือข้าวเหนียวมูนปกตินั่นแหละนะครับแต่ว่าใครอยากใส่กลิ่นก็ใส่ได้เป็นไงแม่อร่อยค่ะนี่ถามน้องฟิวก่อนดีกว่าน้องฟิวบอกว่าตอนแรกเค็มพอมาทานกับมะม่วงปุ๊บรสชาติเป็นไงอร่อยสาบานก่อนเลยสาบานก่อน
ดูนิ้วเขาด้วยเห็นไหมทำไมต้องเกรงนิ้วเท้าอ่ะป้าปกติเขาสาบานข้างขวาหรือข้างขวาไม่มะม่วงเขาหวานตัดหวานเค็มนิดหน่อยก็พอดีเลยครับผมพี่เพียงเป็นไงบ้างรสชาติอร่อยอย่าไปเชื่อฟิลนะทุกคนเด็กไม่เคยพูดโกหกไม่เคยได้ยินหรอครั้งแรกหนูไม่ใช่เด็กแล้วก็คือตอนแรกกินน่ะมันก็ติดเค็มนิดเดียวมันไม่ได้เยอะนะแต่พ่อมองว่าพอมาทานกับมะม่วงเนี่ยน่าจะอร่อยขึ้นนะครับโอ้โหตักกันใหญ่เลยนะครับตอนนี้นี่เลยนะครับก็เป็นเมนูหน้าร้อนนะแม่เนาะนะครับข้าวเหนียวมูนมะม่วงเนี่ยคือคนไทยเขาทานกันอยู่แล้วนะครับแต่ช่วงนี้เป็นกระแสเพราะว่าพี่เขาไปร้องคอนเสิร์ตแล้วขึ้นไปทานด้วยก็เลยกลายเป็นกระแสที่แบบดีมากๆนะครับเราเองก็เลยเอามาทำเป็นคลิปนะครับพี่เฟมเป็นไงบ้างไม่พูดไม่จานอร่อยอร่อยมะม่วงจะหมดแล้วตรงกลางหายไปหมดแล้วเนี่ยตรงโอ้วันนี้พูดน้อยกินเยอะเราอ่ะมันอร่อยจริงนะอ่ะก็สรุปว่าวันนี้นะครับทำง่ายนะครับไม่ได้ทำยากส่วนสีเนี่ยของข้าวเหนียวเนี่ยเราก็ใช้สีผสมอาหารนะครับมันก็ปลอดภัยอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากก็มีสีสันที่หลอกเด็กได้ว่างั้นหลอกได้ทำง่ายนะเราอย่าใช้คำว่าหลอกเด็กเลยแบบสีสันนี่แบบเพิ่มสีสันฟิล์มว่าใครว่าแม่แก่ทำไมไม่ฟิลแก่แล้วไม่เด็กก็หลอกได้วันนี้โดนเล่นหนูคนเดียวเนี่ยโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะเราก็มาทำข้าวเหนียวมูนมะม่วงนะครับก็เป็นอะไรที่อร่อยมากนะครับโอเคได้ครับถ้าเกิดน้องๆอยากพวกเราทำคลิปแม่พาเข้าครัวนะครับการพวกเราทำอะไรก็เม้นต์กันไว้เยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราทำได้เราจะมาทำให้ดูกันถ้าเราทำไม่ได้เดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นละกันโอเคโอเคไหมโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเดี๋ยวขอทานข้าวเหนียวม่วงก่อนนะครับบ๊ายบาย